การกระจายสินค้าแบบการส่งผ่านเนาะส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าอันนี้เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่เก็บสินค้าคงคลังอันดูดีๆเนาะศูนย์กระจายสินค้าเราเรียกว่าศูนย์กระจายสินค้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไร Distribution Center หรือ DC DC โดยปกติก็คือศูนย์ไม่ได้เก็บนานๆแต่ยังมีการเก็บอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ระยะเวลานานเก็บเพื่อรวบรวมอันนี้คือ Distribution Center อาจจะเป็นศูนย์กระจายสินค้าถ้ามองในธุรกิจจริงๆโลตัสเนี่ยเราจะเห็นเทสโก้โลตัสจะมีศูนย์กระจายสินค้าคอยกระจายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆในแต่ละภูมิภาคก็อาจจะมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่หนึ่งแห่งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็ทั้งหมดมี4แห่งแล้วค่อยกระจายไปยังลูกค้ารายย่อยๆอันนี้คือการส่งสินค้าแบบใช้distribution center ในการผ่านนี้มีตัวกลางหนึ่งคนและเกี่ยวข้องกับระบบคลังสินค้าและเนาะตรงนี้อันนี้ยังเป็นการเก็บสินค้าคงคลังอยู่เนาะก็จะเป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบซัพพลายเออร์ลงมาที่ DC แล้วก็ส่งออกไปอันนี้ง่ายๆเนาะเก็บสินค้าเนาะแบบเก็บสินค้าอีกหนึ่งส่วนเดี๋ยวรายละเอียดก็ต้องดูเนาะอีกหนึ่งส่วนด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะมีเฉลยก่อนเนาะเฉลยแบบพื้นฐานอีกทีนึงอันนี้แบบผ่านคลังแตกต่างกันเป็น distribution center โดยใช้ cost docking ลึกเข้าไปเนาะลึกเข้าไปอีกอันนี้ภาษาไทยดูดีเนาะอันที่3เครือข่ายการกระจายสินค้าโดยใช้การขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าแบบเก็บแบบอะไรเลยเก็บสินค้าเก็บสินค้าเก็บสินค้าคงคลังอันนี้ให้รู้ว่า DC เวลาถามต้องตอบ DC อันนี้อันที่4ไม่ใช่พวกมาเวลเวลาถามก็ต้องตอบแบบผ่านคลังคือ cost docking เนาะแบบระบบ cost docking หัวข้อที่สำคัญตรงนี้ cost docking มาสไลด์นี้ให้ดูสไลด์นี้สไลด์หน้าสุดท้ายแหละหน้า20แต่จะมีส่วนที่สำคัญที่อาจารย์ขีดเส้นจะต้องมีท่าจัดหาต่อท่าจัดหากระบวนการของศูนย์กระจายสินค้าก็คือ distribution center นี่แหละแต่จะใช้ผ่านคลังถูกต้องเก็บ cost docking cost dock ก็ได้เนาะอันนี้กระบวนการนี้เวลาเราเก็บเราจะไม่ได้เก็บสินค้ามันจะไม่ใช่ DC ที่แบบมีการเก็บสินค้าคงคลังเนื่องจากระยะเวลาในการเก็บใน cost docking เนี่ยเพียงแค่24ชั่วโมงต่อ24ชั่วโมงหรือ1วันภายใน24ชั่วโมงใช้กับประเทศในประเทศหากกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศจะต้องใช้48ชั่วโมงภายใน48ชั่วโมงต่อภายใน48ชั่วโมง cost docking จะทำหน้าที่อย่างที่เรารู้อยู่แล้วเป็นท่าในการเปลี่ยนผ่านสินค้าต่อระหว่างรูปแบบเราในการขนส่งเราจะใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งอาจจะมาเป็นล็อตใหญ่มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์ทางเรือเราใช้ cost docking ในการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนเป็นรูปแบบของถนนเราเป็นรูปแบบของถนนก็ได้นะลักษณะก็คือจะเป็นอาคารธรรมดานี่แหละเหมือนเป็นคลังสินค้าชนิดหนึ่งคลังสินค้าขาเข้าตรงนี้จะเป็นกระบวนการ cost dockingบรรจุใหม่คัดแยกรวบรวมจัดเส้นทางให้เหมาะสมและส่งออกภายใน24ชั่วโมงถ้าต่างประเทศจะต้องรวดเร็วภายใน48ชั่วโมงเนาะก็ส่งผ่านไปเลยแบบผ่านคลังอันนี้คือกระบวนการแบบ cost docking อ่ะทีนี้เดี๋ยวบอก1ข้อที่เป็นข้อเขียน1ข้อนั้นคือระบบการขนส่งวิ่งทยอยรับทยอยส่งหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามิวรันนอนนั่งนอนอ่านมาและทำแบบฝึกหัดให้อาจารย์มาด้วยวันนี้เขียนอะไรมาก็ได้และในตรงนี้มันจะไปเป็นตัวที่หนูตอบข้อสอบตรงนี้ถามพูดแบบนี้เลยอธิบายแห้งๆเรียนโจทย์มีประมาณแบบนี้ทำเท่าที่อยากจะบอกอาจารย์คะแนนก็จะมาและหลายเข้าแบบให้ส่งไปสามเลยนานเลยThe hold up, hold up, hold up.